สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะกระทงใบตองคราวนี้จะพับเป็นกลีบใบพลูแบบนี้นะคะก็ทำง่ายอีกแล้วนะคะหาวิธีการทำง่ายๆสำหรับมือใหม่สำหรับคนเพิ่งเริ่มหัดทำนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะหรือว่านำไปทำขายก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลาใช้เวลาน้อยในการทำนะคะใครนำไปทำตามแล้วเอาไปขายก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะไปดูวิธีทำเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะทำกลีบกระทงแบบนี้นะคะคล้ายๆกับกลีบใบพลูนะคะได้วิธีทำมาจากช่อง Kitty DIY ของน้อง Kitty นะคะก็ขอบคุณน้องไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่แบ่งปันเทคนิคดีๆนะคะแต่ของน้องเขาจะสวยกว่านี้นะคะเพราะเขาเป็นกลีบใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็น5ชั้นด้วยกันนะคะอันนี้เราประยุกต์เอามาทำง่ายๆนะคะคล้ายๆกับกลีบใบพลูค่ะฐานกระทงความกว้าง 6-7 นิ้วนะคะแล้วก็ใบตองตัดที่ความกว้าง8เซนติเมตรค่ะยาวตามขนาดของใบตองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกันโดยการหันด้านนี้ขึ้นนะคะพับด้านบนลงมาประมาณ2เซนค่ะประมาณ2เซนนะคะแล้วก็พับครึ่ง2ด้านให้มาชนกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มทำทางด้านขวาก่อนนะคะโดยการใช้นิ้วชี้มือขวานี่นะคะจับด้านในจับด้านล่างของใบตองนะคะพอแม่มือจับด้านบนแล้วก็ดันจากมุมนี้นะคะจากมุมนี้จับกลีบขึ้นมาดันให้ไปอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะใบตองควรจะตัดทิ้งไว้ประมาณ1วันนะคะอันนี้ตัดไว้1วันแล้วนะคะใบตองยังสดยังกรอบอยู่เลยนะคะชั้นที่2ไล่ดันมาค่ะแบบนี้นะคะชั้นที่3นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใบตองด้านล่างก็จะพลิกกลับออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านแล้วดึงใบตองอีกด้านนึงขึ้นมาทับแบบนี้นะคะแล้วก็จับจีบให้เสมอกันอันที่2จีบที่2จีบที่3นี่ค่ะแล้วก็ใช้แม็กเย็บตรงนี้นะคะตัดออกเลยนี่ค่ะก็จะได้กลีบใบพลูแบบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพับลงมาจากนั้นพับตรงกลางเข้าหากันนี่ค่ะแล้วจับจีบเข้าหากึ่งกลางจีบที่หนึ่งจีบที่สองจีบที่สามอีกด้านหนึ่งดันแบบนี้ก็ได้นะคะจีบที่หนึ่งจีบที่สองจีบที่สามแล้วก็เย็บค่ะส่วนที่เหลือก็ตัดออกดูอีกอันนึงนะคะพับลงมาประมาณ2เซนพับกึ่งกลางมาชนกันแบบนี้แล้วจับจีบ2 3กลับด้านค่ะพลิกด้านอีกด้านนึงขึ้นมาทับไว้แล้วก็จับจีบให้เข้ากันทั้งสองข้างทำอันแรกก็อาจจะยังไม่สวยนะคะอันที่2ที่3 4 5ต้องสวยขึ้นแน่นอนนะคะส
ส่วนที่เหลือก็ตัดออกแบบนี้ค่ะนะคะทำประมาณ24อันนะคะเตรียมไว้แล้วแต่ความกว้างของฐานกระทงนะคะดูอีกครั้งนึงพับลงมาประมาณ2เซนแล้วก็พับทบขึ้นกลางเข้าหากันแบบนี้พับจับจีบนะคะใช้นิ้วชี้ประคองด้านในนิ้วโป้งอยู่ด้านบนแล้วก็ดันจีบเข้าหากึ่งกลางรอยต่อตรงนี้นะคะที่3อีกด้านหนึ่ง1 2 3แล้วก็เย็บแบบนี้นะคะทำแบบนี้24อันเตรียมไว้นะคะก็ได้ครบ24อันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปักลงไปที่ฐานกระทงเลยชั้นที่1ก็เสร็จแล้วนะคะไปทำชั้นที่2กันเราจะทำทั้งหมด3ชั้นนะคะก็สับวางลงไปเลยแล้วก็ให้เหลื่อมเข้ามาด้านในนิดหน่อยนะคะสองชั้นแล้วนะต่อไปชั้นที่สามนะคะThank you.
นี่นะคะกรีบกระทงก็เสร็จแล้วจากนั้นก็นำดอกไม้มาตกแต่งจะเอาวางลงไปหรือว่าจะปักตะปูก็ด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะกระทงกรีบใบโพนะคะดูใกล้ๆหน่อยทำง่ายอยู่นะคะเสร็จแล้วคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปวิดีโอจนถึงตอนจบด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ